สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้ที่เห็นในถุงนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ในถุงนี้เหตุเพราะลืมนะคะขยายพันธุ์เจ้าบอนสีเอาไว้ผ่าหัวแล้วปักปลูกขยายพันธุ์เอาไว้เสร็จแล้วลืมนะคะไปวางไว้อีกมุมนึงแล้วไม่ได้แกะปกติแล้วบอนสีประมาณ 15-20 วันเปิดถุงออกมาแยกลงกระถางได้เลยส่วนตัวนี้เดือนครึ่งนะคะเพิ่งมาเจอก็ลืมมาดูนะคะว่าในถุงนี้จะงอกขึ้นมาประมาณไหนก็มาแกะดูกันเลยจริงๆเขาเปิดถุงแล้วแยกออกไปได้นานแล้วนะคะตัวนี้เพราะว่าลืมนะคะเพื่อนๆว้าวต้นยาวโย่งเย่งเลยนะคะตัวนี้ก็งอกขึ้นมาเนี่ยทำไว้ตั้งแต่วันที่14สิงหานะคะ14สิงหาวันนี้วันที่11ตุลานะคะก็รวมระยะเวลา55วันนะคะ55วันน้องน่าจะโตกว่านี้ได้เยอะแล้วถ้าเรานำเข้าไปปลูกนะคะส่วนวันนี้ก็พามาดูต้นที่ยืดยาวขึ้นมาโดยการวางปักเอาไว้ในวัสดุเป็นแกลบเผากับทรายนะคะตัวนี้ก็งอกดีนะคะอันนี้และท่านที่กังวลนะคะว่าจะนำส่วนไหนลงไปปลูกไปปักอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะส่วนไหนลงไปก็ได้เขาสามารถงอกขึ้นมาได้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเอาส่วนเนื้อด้านล่างลงไปเขาก็เกิดขึ้นได้จะเอาส่วนผิวหรือจะเป็นส่วนเนื้อตัวนี้ก็งอกขึ้นมานะคะของบางครั้งเราจับวางไว้เฉยๆโดยที่ไม่ปลูกไม่ปักไม่จมลงไปเขาก็เกิดขึ้นได้นะคะหัวบอนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างดีนะคะและสวยงามเหตุเพราะเราไม่เปิดถุงสักทีนะคะระยะเวลานานเกินไปเขาก็จะยืดยาวแบบนี้นะคะพอหลังจากนี้ก็นำน้องทั้งหมดแยกไปปลูกลงกระถางนะคะคลิปถัดไปก็จะไปดูนะคะว่าดินที่จะใช้ในการแยกกระถางปลูกบอนสีชุดนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ได้เห็นว่าเขางอกได้ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะเอาส่วนไหนลงปลูกนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ